อีกคนชมพู่ก็โดนดราม่าไม่ไปงานอะไรแตงโมงานนี้แฟนคลับฟาดแทนงานเข้าอีกคนชมพู่อรยาก็โดนดราม่าไม่ไปงานไว้อะไรแตงโมนิดางานนี้แฟนคลับไม่ขออยู่เฉยออกโรงตอบกลับฟาดแทนลั่นดราม่ายันคนท้องคนไส้หลังจากก่อนหน้านี้คู่สามีภรรยาดีเจพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาโดนดราม่าเดือดถล่มยับหลังสาวจุ๋ยตอบคำถามในรายการแฉที่ถูกถามไปงานศพแตงโมไหมว่าไม่ได้ไปเพราะว่าจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นขณะที่ดีเจพุทธไม่ได้ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยักหน้าจนกลายเป็นดราม่าสนั่นโดยเฉพาะกับดีเจพุทธโดนวิจารณ์หนักเพราะเคยร่วมงานกับแตงโมก่อนที่เธอเสียชีวิตซึ่งต่อมาพุทธจุ๋ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นด้านเป็นบุษราคำลูกสาวตลกคนดังหม่ำจกโมก็ถูกถามคำถามเกี่ยวกับเพื่อนสนิทอย่างแตงโมว่าทำไมถึงไม่ไปงานพี่โมคะขออนุญาตถามนะคะทำเอาสาวเอ็มสะอึกไม่น้อยก่อนจะให้เหตุผลว่าเป็นคำถามที่ทิ่มแทงใจมากเลยค่ะเอ็งเป็นคนจิตตกมากกลัวว่าจะกลับมาบ้านในสภาพจิตใจที่ไม่ปกติจิตใจที่อ่อนแอขั้นและกังวลว่าตัวเองจะอยู่ในภวังค์ของความเสียใจจนไม่มีแรงใจค่ะไม่ไปไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจนะล่าสุดวันที่16มีนาคม65ว่าที่คุณแม่ลูก3ชมพู่อรยาก็โดนดราม่าอีกคนถึงปมไม่ไปงานพิธีอะไรของแตงโมนิดาเมื่อมีชาวเน็ตดราม่าสงสัยหนักว่าแปลกจังทำไมชมพู่ไม่ไปงานไว้อาลัยพี่แตงโมงานนี้ไม่ต้องรอให้ถึงมือของแม่ชมพู่ออกโรงชี้แจงให้เหนื่อยด้านแฟนคลับตอบกลับฟาดแทนแม่ชมพู่ถึงปมที่ชาวเน็ตดราม่าสงสัยหนักดังกล่าวว่าไม่ใช่ธุระเนื้อต้องมาจับผิดใครไปใครไม่ไปเขาร่วมไว้อาลัยแต่ไม่ไปก็มีเพียบชมพู่เองท้องป่องบ่อเริ่มละเขาถือกันก็มีเวลาท้องงานศพไม่ควรไปในขณะที่แฟนคลับคนอื่นเข้ามาตอบกลับแทนสาวชมพู่เป็นจำนวนมากอาทิผู้จัดการของชมพู่หวานเจี๊ยบเขาก็ไปวันแรกแล้วตัวไม่ได้ไปเพราะท้องแก่มากแล้วแต่แม่ชมส่งทีมการ์ดไปรักษาความปลอดภัยให้ในงานแตงโมเผื่อเขาไม่รู้ส่งผู้จัดการมาแล้วไงละนางท้องใกล้คลอดถ้าเผลอติดโควิดในงานขึ้นมาทำไงอ่ะสิทธิ์เขาไหมเขาท้องอยู่คนท้องไม่ควรมางานศพและจริงๆเขาท้องไหมแหละดราม่ายันคนท้องคนไส้ขอบคุณทวิตเตอร์ต้อมนหทัยพาเปิดวาร์ปน้องโนอาแม่ลูกคนละศาสนาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวต้อมนหทัยพาเปิดวาร์ปน้องโนอาแม่ลูกคนละศาสนาเผยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมดันลูกเข้าวงการต้อมนหทัยพาเปิดวาร์ปโตเป็นหนุ่มแล้วสำหรับน้องโนอาลูกชายคนเดียวของนักแสดงสาวต้อมนหทัยพิจิตราซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่4ล่าสุดต้อมนหทัยได้ควงน้องโนอามาเปิดวาประกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์เปิดตัวลูกชายทายาทคนเดียวของต้อมนหทัยโนอาชื่อโนอาภูรีพัฒน์มหากนกครับอายุ22ปีเรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตปัจจุบันอยู่ปี4อายุ22ปีปีสุดท้ายแล้วแม่ลูกมีความลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมากน้อยขนาดไหนต้อม
เขายังไม่เคยลิ้มลองงานในวงการเลยเพราะเขาเวอร์จินมากเรียนอย่างเดียวแต่ต้อมก็ถามเขาว่าสนใจไหมลองมาเฉี่ยวๆในวงการดีไหมแบบงานละครเขาก็บอกว่าถ้าเป็นสไตล์ซีรีส์วายอะสนใจโนอาสนใจครับปัจจุบันใครก็ดูครับซีรีส์วายมีความน่าสนใจสูงคุณแม่ลองพาไปแคสบ้างหรือยังต้อมยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ไปทางไหนเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยจริงๆแล้วมีบรอดคาสต์ทาบทามไว้แล้วพอดีตอนนั้นน้องเรียนเข้ามหาวิทยาลัยปี1แล้วพอจังหวะเข้าปี2ก็ช่วงโควิดพอดีพี่น้องบอกอยากให้น้องเข้าไปลองเทสดูแล้วจังหวะตอนนั้นมันไม่เหมาะเลยแยกย้ายกันตอนนี้เลยยังเวอร์จินอยู่ยังไม่ได้เข้าไปในวงการใดๆดีกรีเลิศโปรไฟล์ดีขนาดนี้มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างโนอาความสามารถพิเศษส่วนตัวก็หลายด้านเราชอบดนตรีเล่นกีตาร์เปียโนทรัมเป็ตต้อมเขาร้องเพลงก็ได้อยู่นะคล้ายๆใครนะเพลงพิงของนนทนนเขาจะมีน้ำเสียงต้อมจะชอบแอบฟังเขาก็จะมีกีตาร์ของเขามีแววคือต้อมจะบอกเขาเสมอว่าถ้าเกิดมีโอกาสอะไรเข้ามาทุกอย่างมันคือประสบการณ์ในชีวิตเราอย่าไปปิดกั้นเราไม่ต้องเรียนอย่างเดียวต้อมจะบอกเสมอว่าไม่ต้องเรียนจนเอาเกรด A มาให้แม่นะเพราะแม่ไม่ต้องการเราอยากให้เขาเรียนแบบสนุกเขาชอบอะไรเราก็ส่งเสริมเต็มที่ให้เขาได้ใช้ชีวิตเฟรนลี่ให้ทำกิจกรรมโรงเรียนเลี้ยงกันแบบชิลๆแม่ส่งเรียนดนตรีโดยเฉพาะต้อมตอนเล็กๆเราส่งเขาเรียนอิเล็กโทรนพอหลังจากนั้นเขาก็ขอให้ซื้อกีตาร์ให้และอูคูเลเล่และเขาก็พัฒนาเล่นของเขาเองแต่ไม่ได้เล่นจริงจังมากมายก็เล่นเวลาว่างโนอาเป็นกิจกรรมยามว่างของเด็กมหาลัยครับแล้วผมก็มีกิจกรรมเล็กเป็นสภานักศึกษากรรมการคณะครับต้องเราก็เป็นสายกิจกรรมมันคงจะถ่ายทอดกันไปทางยีนมั้งคะชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นอย่างไรต้องดีนะเราแฮปปี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันหนักในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่เราว่าเรามีลูกในวันที่เราพร้อมต้องมีลูกตอนอายุ30ปีซึ่งวันนั้นเราพร้อมระดับหนึ่งแล้วที่จะสามารถดูแลใครได้แบบไม่ลำบากใดๆแล้วการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือเราไม่ต้องมานั่งถามใครอย่างเวลาเราตัดสินใจอะไรเราก็ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลเราก็จะถามเขาว่าคิดยังไงเลยรู้สึกว่ามันอิสระดีจะเลี้ยงให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแม่ห่วงมากน้อยแค่ไหนโนอาเรื่องห่วงอย่างที่บอกแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่แม่ก็ปล่อยให้ผมไปเจอประสบการณ์ต้องเอาตรงๆเลยก็ได้เขาถามว่าเรื่องสาวๆแม่ห่วงไหมมีสกรีนไหมโนอาไม่มีครับแม่ให้เลือกด้วยตัวเองเลยว่าอยากเจอใครก็ไปเลยต้องคือให้เขาได้ลองคบแต่เคยขอเขาไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะมีจริงจังระดับใช้คำว่าแฟนขอให้เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก่อนเพราะว่าคุณจะโตพอแยกแยะออกว่าคนนี้มาดีมาไม่ดีพูดง่ายๆคุณแหลไม่แหลมันจะพอดูออกมาระดับมหาลัยแต่ช่วงต่ำกว่านั้นก็บอกเขาว่าอย่าซีเรียสกับความรักให้เป็นปั๊ปปี้เลิฟอย่าให้เป็นอะไรลึกๆนั่นแหละบอกเขาว่าอย่าออกตัวแรงเพราะเดี๋ยวคุณต้องไปเจออะไรอีกเยอะเราเลี้ยงลูกแบบไม่มีความกดดันใดๆยกเว้นเรื่องเกมเนื่องด้วยเป็นผู้ชายช่วงอายุ 16-18 ปีเป็นช่วงที่ต้อมเคยนั่งร้องไห้ตอนนั้นแล้วก็โทรไปปรึกษาพี่ตุ๊กดวงตาว่าลูกเล่นเกมแล้วไม่สนใจเราเลยแล้วพี่ตุ๊กก็ให้แง่คิดว่าเขาเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวเขาก็จะเลิกเองเขาเป็นแบบนี้แหละจนพออายุ18ปีไปเขาก็ไม่สนใจแล้วเกมไปสนใจสาวแทนคือตอนนั้นอยู่กันสองคนเราเดินเข้าบ้านเขาก็นั่งเล่นเกมเราก็พยายามเดินผ่านให้เขาเห็นว่ากลับมาแล้วเขาก็ไม่ทักไม่ใดๆทั้งสิ้นจนผ่านมาเป็นชั่วโมงเราทนไม่ไหวว่าไม่คิดจะทักแม่เหรอเขาก็หันมาบอกอ้าวแม่กลับมาแล้วเหรอเราก็น้อยใจว่าเราเหนื่อยนะทำไมไม่ทักเรา
เราไปทำงานกลับมาอยากจะบอกทุกคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะว่าปล่อยผ่านไปแล้วเขาจะหยุดของเขาเองคิดได้เองห่วงลูกแค่ไหนต้อมเราจะบอกลูกเสมอว่าโนอาลูกมีแม่คนเดียวนะลูกต้องเซฟตัวเองตลอดเวลาถ้าลูกเป็นอะไรไปใจแม่ยิ่งกว่าแตกสลายเขาคือที่สุดของเราเขาคือยิ่งกว่าชีวิตของเราเราอยากให้เขาทนุถนอมตัวเขาที่เราสร้างขึ้นมาทุกวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอยู่หอพักคือถ้าเขาเป็นอะไรไปหัวใจมันแตกสลายเราก็ไม่สามารถอยู่ได้เราก็จะส่งสติ๊กเกอร์ในไลน์ให้ตลอดลูกชายโสดอยู่ต้องมีคนโสดอยู่คือมีคนรอเชื่อเฉือนกันมากเลยแม่คิดว่าเขาน่าจะมาสแตนบายแล้วโนอาแม่ก็พูดเกินไปยิ้มเขินต้องจริงๆมาต่อกันเร็วมากอย่างว่าหยุ่มเขาก็ทำกิจกรรมก็จะมีสาวๆมีหนุ่มๆหมายปองเยอะโนอาแม่ผมไม่ได้มีหนุ่มๆต้อมไม่ใช่อย่างนั้นคือโนอาเขาจะเป็นคนหน้าหวานหวานคือนี่เป็นเรื่องเล่นๆนะขำๆตอนเล็กๆ เขาจะเป็นคนหน้าหวานมาโดยตลอดเรายังพูดกับเขาเลยว่าถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วจะเป็นก็ไม่ซีเรียสนะคือเรารับได้ถ้าจะเป็นลุคไหนถ้าจะไปแนวนั้นก็ได้นะเราก็จะส่งเสริมให้เป็นน้องปอยไปเลยคือบอกเขาว่าไม่ต้องซีเรียสขอให้คุณเป็นคนดีก็พอมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนบ้างต้องมีสปบด้วยเหรอเราเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคนโนอาจริงๆสปบที่ชอบจะเป็นแบบฝรั่งหน่อยคือแม่บอกตั้งแต่เล็กๆแล้วว่าชอบฝรั่งต้องจริงหรือไม่เห็นเคยได้เลยฝรั่งถ้าฝรั่งได้จริงคือเอาหลานมาเลยเลี้ยงให้เพราะต้องเป็นคนชอบสะสมตุ๊กตาของเมืองนอกแต่เรามีข้อแม้ว่าถ้าเป็นหลานเนี่ยขอเป็นผู้หญิงและต้องเป็นลูกครึ่งเท่านั้นแต่ถ้าคนไทยไม่เลี้ยงนะเบื่อสายพันธุ์แบบนี้แล้วยิ้มอยากจะสอนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็เป็นข้อตกลงกันแต่ถ้าเขาเป็นสายฝอก็ดีเลยเพราะว่าถ้าเขาเรียนจบปีนี้ต้องตั้งใจว่าจะให้เขาไปต่อที่ออสเตรเลียเพราะเขาเกิดที่ซิดนีย์ก็อยากจะให้เขาไปต่อที่นู่นเพราะตอนนี้จบมาก็ไม่มีความจำเป็นต้องรีบทำงานใดๆในสถานการณ์แบบนี้นะไม่ต้องรีบแต่สมมุติว่าเขาเฉี่ยวเข้ามาในวงการแล้วจะหาประสบการณ์ก็ได้อายุยังน้อยอยู่ก็ดูเส้นทางว่าอะไรมันจะเข้ามาจะหาประสบการณ์หรือเรียนต่อก็ดูจังหวะเวลาว่าอะไรมันมาก่อนแต่ถ้าไม่มีอะไรทำคงจะไปต่อปริญญาโทค่ะโนอาโนอาก็อยากได้ประสบการณ์ด้วยความที่แม่เลี้ยงมาแบบปล่อยต้อมอย่าพูดว่าปล่อยสิลูกแม่คือดูห่างๆเพื่อให้ลูกได้คิดได้ตัดสินใจได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆเราเลี้ยงลูกแบบฝรั่งแต่เราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกให้เขาสบายไปนะโนอาสบายไปมันก็จะเป็นการสปอยนะแต่อย่างเรื่องประสบการณ์ผมที่บอกคือเรื่องการสร้างอนาคตถ้าได้เฉียวทำซีรีส์ก็น่าเก็บเป็นประสบการณ์ถ้าหากจะให้ทำงานที่ไทยยังครับตอนนี้ถ้าเรียนจบขึ้นมาก็อาจจะไปต่อเมืองนอกโลกหัวเราะต้อมอันนี้ยังแพลนไม่ค่อยได้ค่ะเพราะน้องเขายังไม่เคยไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมอและก็เป็นช่วงโควิดทำไมถึงไม่ค่อยเปิดตัวลูกลงโซเชียลหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีลูกด้วยซ้ำต้อมบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีลูกคือคนก็จะรู้เองเวลาไปออกตีสิบตอนเขาเล็กๆแต่ด้วยเวลามันผ่านมาคนก็ไปโฟกัสที่เรื่องงานแล้วก็ลืมเลือนไปแต่ถ้าถามเราก็บอกนะแต่ไม่ค่อยได้มีใครเจอน้องไงเพราะเขาก็เรียนแต่จริงๆก็อยู่ด้วยกันแหละเพิ่งจะมาแยกกันตอนอายุ18ปีแต่เราก็ฝึกให้เขาดูแลตัวเองดูแลแบบห่างๆแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราจะไม่เลี้ยงแบบนี้เลยนะถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ให้ไกลต้องเกิน39นะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเลี้ยงแบบนี้กลับกันผู้ชายเราต้องเลี้ยงแบบนี้โตมาเขาจะได้มีภาวะความเป็นผู้นำในอนาคตเขามีแฟนเขาจะดูแลครอบครัวเขาไม่ได้ถ้าเราแบบอะไรก็แม่เอะอะอะไรก็แม่ตลอดไม่ได้จะเป็นลูกแง
ดีนะได้ลูกผู้ชายถ้าได้ลูกผู้หญิงคงต้องแต่งตัวเรียบร้อยและต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นได้ยินว่าลูกกับแม่คนละศาสนาต้อมตอนอายุ18ปีเขามาขอต้อมรู้สึกว่าวันนั้นเขาซีเรียสมากนะเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเขารู้ว่าเราเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธแบบธรรมจ๋ามากเพราะเราปฏิบัติอยู่เขาก็เข้ามาบอกว่าแม่มีอะไรจะคุยด้วยเขาก็บอกว่าแม่ท่านโนอาจจะขอเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ได้ไหมคือมีอ้ําอึ้งเราก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกว่าอืมก็ได้แต่ก็ขอว่าถ้าไปนับถือคริสเตียนก็ขอให้เขาไปปฏิบัติไปดูว่าในศาสนานั้นเขามีแก่นแท้ดีอย่างไรคือบอกเขาถ้าไปนับถือต้องเข้าโบสถ์แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งแม่อยากให้ลูกบวชพระลูกต้องบวชนะในเวลาที่ถึงเวลาอย่างสมมุติเรียนจบบวชเพราะคริสเขาไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วคืออยากให้เขามาศึกษาแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็กลับไปเป็นคริสเหมือนเดิมอยากให้เปิดกว้างทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีI'm not the one who's running out of time.